วันนี้นะคะปอมาเปิดวอล์กันที่บ้านของคุณยายของเปานะคะยายที่เป็นญาติของเปานะคะวันนี้เราจะมากินข้าวแช่กันค่ะอยู่วันนี้เราก็แบบมีความสุขมากเพราะว่านานๆทีนะคะคุณยายเขาจะทำข้าวแช่แล้วแบบปีหนึ่งทำทีนึงนะคะโอเคแล้วก็จะไปดูกันค่ะว่าแบบมีอะไรกินอะไรยังไงบ้างค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเมย์ค่ะโอเคค่ะแสงไม่ดีเลยค่ะนั่นแหละค่ะแสงไม่ดีถือสวัสดีทุกกล้องหน่อยไฮแล้วไฮโอ้โหน้องไปนู่นละชี้อะไรจะไปเที่ยวเหรอจะไปเที่ยวเหรอมึงแก้มยุ่ยมากดูรถดูรถคนโดนบังคับให้ไปหนึ่งอัตราตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูร้านอาหารกันว่าอะไรก็กินเลยว่าตอนนี้คือแบบยังเลือกไม่ได้เลยร้านเยอะมากที่นี่มันถึงเวลาแห่งการมาดูของเฉยใช่หรอใช่หรอใช่ค่ะช้อปปิ้งนะโอ้แบบรถเยอะมากเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเรากำลังจะออกไปอีกเยอะนะคะเพื่อเราจะไปมินิโซม้าเราจะไปทำอะไรคะซื้อดินสอผู้หญิงคิ้วแต่ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าส่วนเราอ่ะคือก็อยากไปมอลติบิวตี้แล้วเราก็จะเดินไปแบบงงๆคนเราเจอพี่ใครนะคะไอ้จงอินของเราขอมีความเป็นพรีเซนเตอร์มินิโซนะคะนี่นะคะเกิดการแบบหนีบจนรองเท้าเหมือนน่าจะกัดขาเราต้องเดินอย่างนี้แล้วเราก็จากมินิโซกันมาแล้วนะคะแล้วเรากำลังจะไปมอที่บิวตี้ค่ะนี่นะคะเราเข้ามาในร้านเอแลนแล้วแบบของน่ารักติดมากคือแบบมันคิ้วมากทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดกล้องดูอันนี้ก็มีนะคะแบบมีของเกาหลีเยอะแยะมากมายทุกคนเหมือนกันมัลติแบรนด์เกาหลีแบบชอบเครื่องเขียนห้ามพลาดลอฟจริงๆมันน่ารักมากทุกคนมันน่ารักมากคือปอแบบมีช่วงนึงติดลอฟอุ้ยอันเนี้ยคือปอเคยซื้อที่ญี่ปุ่นซึ่งคือเธอนี่หนูเคยเต้นเพลงนี้ออกกำลังกายค่ะเราอยู่ในคอตตอนออนค่ะทุกคนอุ้ยน้องแอร์เรียวเนี่ยดีไซน์มันสวยนะคะแล้วก็แบบมันใส่สบายมากแบบมากๆจริงๆนะจุดนี้ก็ชอบมากนั่นแหละค่ะของผู้หญิงนะคะก็คือถ้าสมมติว่ามีลด 50% หรือมากกว่านั้นหรือ 20% ก็คือต้องมาอยู่ณจุดๆนั้นนะคะเราก็จะเลือกดูว่าแบบมีอันไหนสวยอันนี้ก็น่ารักสุดเราก็เจอร้าน Multi Beauty แล้วนะคะทุกคนมันจะอยู่ใกล้ๆกับ Big C นะอันนี้ก็จะเป็นแบบมัลติแบรนด์ของแบบสกินแคร์เกาหลีหรือแบบเครื่องสำอางเกาหลีทั้งหลายนะคะก็จะแบบอยู่ตามร้านนี้เลยคือแบบก็จะมีสาขาที่สยามด้วยแต่ว่าคราวนี้เราไปอเมริกาก็ไปอเมริกานะคะ
นี่นะคะคือเป็นแบบดีท็อกของเกาหลีนะคะก็เห็นแบ็คใช้ก็เลยว่าจะลองไปกินเพราะแบบแบ็คแนะนำเขาเป็นคอเตียแบบเห็นแบบใจเฮือนใช้เพราะฉะนั้นเราก็จะลองซื้อตามช้อปปิ้งเดย์นะคะนะคะตอนนี้คือเรามาปิดห้างแล้วจริงๆคือแบบร้านทุกร้านจะปิดแล้วอเมริกันอีโก้ก็ปิดแล้วนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งแน่นะคะถ้าทีนี้ยังไงก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย